วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ชอบกินหมูปิ้งไหมชอบกินไอติมถังค่ะไอติมหลอดไอติมหลอดซะงั้นจริงๆก็คือจริงเข้าเรื่องให้เขาหน่อยไม่ได้ขายไอติมหลอดก็หนูนึกว่าพี่ถามหนูจริงๆนั่งปิ้งหมูอยู่เนี่ยนั่งปิ้งหมูอยู่เนี่ยเออไม่ได้ถามบอกไอติมหลอดเขาไปหาถังมาปั่นเลยปวดแขนป่ะดิเมื่อพี่ก็ถามหนูว่าเธอเด็กๆชอบกินอะไรหนูชอบไอติมหลอดผิดตรงไหนอ่ะเขาก็พูดถูกก็นะตัวนะแกก็ซื่อเนาะไม่หนูนึกเยอะว่าเออเราชอบทานอะไรส่วนพี่เขาว่าชอบกินหมูปิ้งก็ได้ยอมเขาโถเอ้ยไปลอยติมหลอดลูกตรงนั้นลูกก็อย่างที่บอกก็คือแบบตอนเด็กเราสังเกตเลยว่าแบบแม่เราหรือว่าเวลาเราตื่นมามันจะมีหมูปิ้งสมัยเด็กๆครับแถวหน้าโรงเรียนขายตามสี่แยกตลอดเลยเนาะใช่ตามหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วพี่รู้สูตรเหรอจำเอาจำรสชาติตอนเด็กเอาแล้วก็ทำไปก็เขาเรียกว่าซ้อมทำไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช่เลยโอ้ยคนมาติเยอะเอ้าทำไมเพื่อนเราเองด้วยนะบางทีคนนู้นบอกเออมันยังไม่หวานอ่ะอีกคนบอกเค็มไปอีกคนนึงบอกยังไม่หวานเอ้าก็คือคิดในใจแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนตามเนี้ยคุณไม่ต้องขายแล้วล่ะมันจะมาเอาใจทุกคนไม่ได้คือไม่สนใจละไม่สนละก็เลยเริ่มแบบคราวนี้เราต้องเอาเป็นรสที่เราชอบครับพอเราทานแล้วเราอุ๊ยโอเครสดีอร่อยรสนี้คือรสที่เราชอบทานแล้วขายดีมั้ยสรุปพี่ก็ขายดีครับขายดีขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มแบบนิ่งกับสูตรขึ้นมาแล้วครับก็ไปได้เรื่อยๆแล้วทําไมที่ต้องไปเรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเลยล่ะด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีเนาะนักดนตรีแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้ทางด้านตอนปริญญาตรีเราจบเลยฮะจบนิเทศครับโฆษณาคือไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเลยโฆษณาก็ยังมีเค้าๆบ้างเค้าๆได้มาร์เก็ตติ้งนิดหน่อยได้มาร์เก็ตติ้งนิดนึงแล้วก็คราวนี้ก็เลยแบบที่วิไลดุสิตเค้าเปิดคอร์สเกี่ยวกับเรื่องบริหารธุรกิจเจ้าของธุรกิจอาหารเลยพอดีโอ้มันตรงสายครับเลยแบบสนใจมากก็เลยแบบไปลงคอร์สเรียนเลยครับพอเราไปอยู่ใกล้กับสังคมหรือเพื่อนที่เขามีความรู้มากขึ้นอ่ะอย่างเช่นตอนที่ผมเรียนอยู่ทุกวันนี้ก็คือจะมีเชฟเก่งๆหลายๆคนเลยครับที่เรียนอยู่เราก็ได้ความรู้จากเขาด้วยเขาก็จะให้ความรู้เราว่าเราไปสอบถามเขาได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องหมูเรื่องอะไรมันควรจะมีเนื้อส่วนไหนยังไงมีนะเขาก็จะมีของเขาที่เขาคอยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ได้ส่วนนี้ไปจากการเรียนปริญญาโทนี่แหละจนทุกวันนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้จริงๆมี8แล้วนะครับว้าวขายเป็นแฟรนไชส์หรือว่ายังไงแฟรนไชส์ยังไม่ขายครับก็เป็นสาขาของตัวเองอยากทำของตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนบอกรสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของหมูปิ้งเราหน่อยฮะก็คือรสชาติจะหวานหวานแบบไม่ต้องหวานไม่หวานโดดนะครับมีเค็มมีกลิ่นของสมุนไพรหอมก็คือจะใช้คำว่าให้มันกลมกล่อมมากจะไม่ให้โดดแบบกระโดดมากหวานมากอะไรอย่างเงี้ยจะมีความกลมกล่อมเกินเลยถูกเลยครับถึงนุ่มอ่ะคือว่าชีวิตเราเจอมาหนักขนาดนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยคิดไหมทำไมชีวิตเรามันคือมันคิดอยู่แล้วเพราะว่าตอนเราออกอัลบั้มอ่ะตอนนั้นเราก็คิดว่าน่าจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โดน MB3 อีกมาเปิดร้านโอ้โหน้ำท่วมอีกมันโทษโชคชะตาอยู่แล้วครับตอนนั้นมันมีความรู้สึกเลยว่าเราเหมือนคนที่แบบเขาเรียกว่าเฮ้ยทำไมดวงไม่ดีเลยวะจนทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าให้เปลี่ยนวิธีคิดแล้วเราก็จะไม่คิดแบบนั้นละเราจะไม่นั่งโทษอะไรละเราโทษตัวเองก่อนอันดับแรกคือเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็ทำมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็หาเขาเรียกว่าช่องทางหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีโอกาสสำเร็จจังหวะชีวิตคนเราบางทีมันเหมือนกันนะพี่นะบางครั้งมันก็เหมือนมาเป็นการทดสอบบางครั้งมันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่ของเรามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นโชคชะตาด้วยแต่การกระทำของเราก็สำคัญที่สุดเราก็สามารถที่จะสร้างชะตาชีวิตของตัวเองได้เหมือนกันถูกต้องเลยครับพี่บอมหลายคนบอกว่าหุยเนี่ยสู้จนไม่รู้จะสู้ไงแล้วคุณบอมทำยังไงดีมันก็ยังไม่ดีมีหลายคนต้องอดทนเนาะจริงๆคืออย่ายอมแพ้ครับเขาเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคซึ่งทุกคนผมคิดว่าทุกคนก็เจออ่ะมันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกบางครั้งเราอาจจะไปมองโทษว่าเฮ้ยมันเป็นที่เราคนเดียวหรือเปล่าที่เราเป็นคนที่เจอเหตุการณ์เราโชคร้ายคนเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆเราไปมองหรือเราไปคุยกับคนอื่นจริงๆคนอื่นเขาก็โดนเหมือนเรานะบางคนอาจจะโดนเยอะกว่าเราใช่คือบางทีเราก็เลยต้องแบบขอแค่อย่างเดียวครับใจของเรา